อันนี้ Facebook นะครับอ่ะทีนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องพระเสียนเอียงนะครับเวลาเราคุยกับเพื่อนเราบอกว่าเราเจอเหรียญพระเสียนเอียงเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่จับขึ้นมาใช่ไหมอ่ะเอาเหรียญตัวอย่างนี้ให้ดูอ่ะจับขึ้นมาแล้วเราก็พลิกครับพลิกไปปุ๊บเอียงแบบเนี้ยเราก็จะบอกว่าเอียงด้านบนเอียงแนวนอนเอียงด้านล่างแต่คือเราจะไม่รู้ว่า เวลาเอียงเนี่ยด้านล่างเนี่ยเอียงมากหรือเอียงน้อยเนี่ยยางเรียนเนี่ยอ่ะผมให้ดูอันนี้ยีสิห้าสตางค์อันนี้50สตางค์อ่ะพอพลิกปุ๊บ,บเห็นไหมครับถ้าเราบอกว่าเอียงด้านล่างอะ่ะตัวเนี้ยเอียงนิดเดียวตัวเนี้ยเอียงมากกว่าคือเราจะไม่สามารถเห็นภาพได้เวลาบอกเพื่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเทียบเหมือนกับเทียบ1บาทอะเป็น100สตางค์ก็จะง่ายกว่าให้เราเทียบกับภาษีนตรง เพราะว่าถ้าตรงเลยก็คือ100%ถ้าไม่ตรงก็คือเทียบกับพระเสียนตรงร้อยร้อยรนะครับจะง,ง่ายอ่าอย่างนี้นะประมาณ9 0้าถึงเกห้าเนาะเหรียญน,นี้ก่อนอ่ะเราให้ดูพลิกเห็นไหมครับก็จะเป็นพระเสียนตรงปรเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ90-95อีกนิดเดียวก็จะถึงละอ่ะตัวนี้เราก็จะให้ดู พลาดตรงกลางเลยพลิกอย่างเงี้ยครับก็จะเกือบตรง100%อยู่ที่90 95%เาเนาะอ่ะทีนี้มาดูเหรียญมาดูเหรียญน,นี้กันอ่ะให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆอีกแป๊บหนึง่งอ่ะอ่ะให้จับภาพก่อนอย่างนี้อือ อ่ะอันนี้5สตางค์ก็พบเจอน้อยนะครับเหรียญ5สตางค์เนี่ยอ่ะให้ดูเงาด้านนี้จะวิงวิงนะครับใหม่อ่ะมาดูตัวนี้25สสตางค เนี่ยครับประมาณ40อีกนิดเดียวจะ50%แล้วถ้าตรงนี้ขึ้นมานะจะ50%แล้วอันนี้40%ตัวนี้ก็50สตางค์ก็10%ครับเห็นไหมประมาณนี้10%อ่ะเรามีเหรียญตัวนี้ 10%บเอร์เซนอ่ะเหรียญเรือเหรียญวัดพระแก้ว8แบบไม่ซ้ำกันเลยนะครับ <S <S แต่ละเหรียญต้องส่องเหรียญน่ะหลายร้อยเหรียญเลยนะครับถึงจะเจอเนาะแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปส่องอ่ะก็คนอื่นคงส่องก่อนเราแล้วอะครับถ้าเราไปนั่งส่องก็เท่ากับเสียค่าเดินทางไปตามตลาดตามแผงแล้วก็เสียค่าเดินทางฟรี หาอาจจะหาไม่เจอเลยแล้วก็เสียเสียเวลาสองฟรีด้วยมันก็พ่วงไปถึงเสียเวลาทำงานเสริมของเราที่จะเอาเวลาไปทำงานเสริมอย่างอื่นเห็นนะครับสิบเปอร์เซนจะเป็นนี้หมดเลยนี่ตัวนี้ประมาณยี่ห้าเปอร์เซ็นนาะครึ่งหนึ่งอะถ้าอีกครึ่งหนึ่งก็ห้าสิบปอร์เซนอ่ะอันนี้ให้ดูปกติ อืมหันตัวนี้ให้ดูอย่างนี้เลยนีะครับวางนี้อย่างเงี้ยศูนย์เปอร์เซ็นท์ผเสียนตรงศูนย์เปอร์เซ็นต์คือก็ศูนย์เปอร์เซ็นต์น่ะปกติอย่างเงี้ยยิ่มห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงกลางเนีย่ยเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ง่ายครับมันมียิ่มห้าเปอร์เซ็นต์มันมีสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเดี๋ยวก็จังงงกันอันนี้ก็เท่าไหร่ นี่ก็สิบเปอร์เซ็นดูจากภาพหมดเลยสิบเปอร์เซ็นโอเคนะครับขอบคุณครับรีวิวจบเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาเหรียญรอแปดเสยนตรงร้อยเปอร์เซ็นมาให้ดูเนาะแต่ตอนนี้เราจัดเซตที่เรียกได้ว่ารวมรเสยนเอียงแต่ถ้าเป็นเสียนตรงก็จะบอกเปอร์เซ็นต์ได้เป็นเสยนตรงที่บอกเปอร์เซ็นต์เองขอบคุณนะครับ